วันนี้นะครับทีมงานไอมดได้รับเชิญให้มาทดสอบวิตาล่า RD6 กระบะไฟฟ้า 100% ของเครือ Geely Holding Group นะครับเรียกได้ว่าคันนี้จะเป็นกระบะไฟฟ้าที่นำเข้าประเทศไทยเป็นคันแรกเลยก็ว่าได้และวิตาล่าคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถกระบะที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนที่ได้ส่วนแบ่งไปมากถึง 61.5% เลยนะครับเรียกได้ว่ามาแรงมากๆและหน้าตาที่ดูดีครับยังมีความเป็นกระบะอยู่วันนี้ผมจะมีโอกาสได้มาชมคันจริงรวมถึงทดสอบการขับขี่จริงๆว่ากระบะไฟฟ้าคันนี้จะสามารถนำลุยสเตชันออฟโรดได้อย่างไรนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญชมครับโดยมิติตัวถังของ Vitara RD6 นะครับคันนี้จะมีความยาวที่ 5,260 มม.กว้าง 1,900 มม.สูง 1,865 มม.ส่วนฐานล้อนะครับจะยาวอยู่ที่ 3,120 มม.และกาวเคลียร์แลนซ์นะครับจะอยู่ที่221มม.เรียกได้ว่าเพียงพอนะครับในการขับขี่ออฟโรดจริงๆถึงแม้จะเป็นรุ่นไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ใต้ท้องรถนะครับที่ใช้แพลตฟอร์ม Multiplex AdTrashแพลตฟอร์มนะครับก็สามารถขับขี่บนถนนออฟโรดที่โหดๆหรือว่ามีเนินสูงได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะไปขูดหรือทำให้แบตเตอรี่เสียหายหรือเปล่าครับและโดยแพลตฟอร์ม Multiplex AdTrash แพลตฟอร์มถือว่าเป็นแพลตฟอร์มรถกระบะไฟฟ้าเจ้าเดียวในจีนที่จะสามารถจุแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง140กิโลวัตต์อัลและโดยแพลตฟอร์มนี้นะครับจะสามารถทำอัตราเร่งไวที่สุดจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง3วินาทีเท่านั้นและเดิมทีนะครับแบรนด์ Vitara ในประเทศจีนจะใช้ชื่อแบรนด์ว่า Rada แต่ชื่อ Vitara นี้นะครับจะนำไปใช้ทำการตลาดทั่วโลกสำหรับกระบะไฟฟ้านั่นเองและคันนี้นะครับคือ Vitara RD6 เป็นกระบะ Double Cab ที่จะใช้เชสซีแบบ Monocoque โครงสร้างจะทำจากเหล็กที่แข็งถึง 70% และช่วงล่างคันนี้นะครับด้านหน้าจะเป็น MacPhersonและด้านหลังจะเป็นมัลติลิงก์แบบอิสระนะครับพร้อมกับระบบการสั่นสะเทือนอิสระ4ล้อทำงานร่วมกับพวงมาลัย Power EPS นะครับโดยแบรนด์จะเคลมว่าคันนี้สามารถขับขี่ได้นุ่มนวลเหมือนกับ SUV ไฟฟ้าหรือระดับเดียวกันกับซีดานเลยทีเดียวครับสำหรับ Vitara RD6 แบ่งออกเป็น2รุ่นหลักๆนั่นก็คือรุ่น RD6 2 Wheel Drive และรุ่นท็อปอย่าง Horizon 4 Wheel Drive โดยรุ่น RD6 จะขับเคลื่อน2ล้อหรือว่า2 Wheel Drive เท่านั้นแต่จะมีแบตให้เลือก2ไซส์ได้แก่63กิโลวัตต์อัลและ73กิโลวัตต์อัลสำหรับแบตความจุ63กิโลวัตต์อาจจะสามารถทำระยะที่วิ่งได้377กิโลเมตรต่อการชาร์จและแบตเตอรี่73กิโลวัตต์อาจะสามารถทำระยะที่วิ่งได้437กิโลเมตรต่อการชาร์จสำหรับรุ่น RD6 2 Wheel Drive ครับและรุ่นท็อปที่เราจะได้ทดลองขับนั่นก็คือ Horizon 4 Wheel Drive จะได้แบตเตอรี่ความจุ73กิโลวัตต์อาสามารถทำระยะที่วิ่งได้414กิโลเมตรต่อการชาร์จครับโดยรุ่นแบตเตอรี่63กิโลวัตต์อัลนะครับจะรองรับการชาร์จไวแบบ DC ที่เคลมว่าชาร์จจาก 30% ไปถึง 80% ได้ภายในเวลา30นาทีและอัตราสิ้นเปลืองบริโภคพลังงานไฟฟ้านะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่ 17.5 กิโลวัตต์อัลต่อ100กิโลเมตรครับและคันนี้สามารถนำขับลุยน้ำได้ลึกสูงสุดที่815มิลลิเมตรสำหรับรุ่นท็อปอย่าง Horizon และคันนี้สามารถขับขึ้นที่ลาดชันได้สูงสุดถึง 95% สำหรับรุ่น Horizon 4 Wheel Driveวงเล็บนะครับโดยที่ไม่ได้บรรทุกสิ่งของด้วยนั่นเองส่วนการออกแบบภายในคันนี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายห้องโดยสารถือว่ากว้างขวางครับสามารถนั่งได้สบายรองรับที่นั่งทั้งหมด5ที่นั่งคันนี้มาพร้อมจอกลางขนาด 14.6 นิ้วรองรับ Apple CarPlay มี Wireless Charger ให้ได้ใช้งานส่งกำลังไฟ50วัตต์และคันนี้นะครับยังให้การออกแบบที่มีกลิ่นอายความเป็นกระบะมาครบเพราะยังมีคันเกียร์ขนาดใหญ่ให้ได้ใช้งานครับพร้อมกับปุ่ม Physical Button มาให้ใช้และเบาะรุ่นท็อปนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2เบาะสำหรับคู่หน้านั่นเองครับและคันนี้ในตัวท็อปมาพร้อมกับหลังคาซันรูฟให้ได้ใช้งานด้วยครับมากกว่านั้นทางแบรนด์ Vitara ได้โชว์ให้เห็นว่ากระบะไฟฟ้าคันนี้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายความต้องการไม่ว่าจะเป็นการขนของนำไปแคมปิ้งรวมถึงการติดตั้งเต็นท์บนหลังคาหรือนำไปทำเป็นรถบ้านก็สามารถทำได้ครับและแบรนด์เคลมว่าสามารถรองรับกิจกรรมแคมปิ้ง 5-6 คนได้อย่างต่อเนื่องโดยไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่จุสูงสุดอย่าง73กิโลวัตต์นะครับสามารถใช้งานไฟฟ้าได้เกือบทั้งอาทิตย์เลยโดยเรื่องของการบรรทุกของ Vitara RD6 นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเพราะว่าสามารถจุสัมภาระได้ถึง3ที่เลยที่แรกก็คือฟรังก์นะครับความจุที่70ลิตรแล้วก็จะมีพื้นที่การเก็บสัมภาระนะครับใต้เบาะตอนหลังให้ด้วยนะครับรวมถึงกระบะตอนท้ายนะครับสามารถจุได้ 1,200 ลิตรนะครับแล้วก็เปิดท้ายแบบไฟฟ้านะครับหากเราไม่ตันรถอาจจะทำการเปิดท้ายไม่ได้อันนี้อาจเป็นเรื่องที่เราต้องสังเกตนิดนึงนะครับแล้วรวมถึงคันนี้นะครับสามารถทำการลากจุงในรุ่น 2 Wheel Drive RD6 นะครับได้ที่
2,500 กิโลกรัมส่วนรุ่น Horizon 4WD จะลากจูงได้ที่ 3,500 กิโลกรัมนะครับและคันนี้จะสามารถจุน้ำหนักสูงสุดนะครับหรือน้ำหนักที่ขนได้สูงสุดอยู่ที่ 1,050 กิโลกรัมนั่นเองที่โดดเด่นมากกว่านั้นนะครับก็คือคันนี้นะครับจะมีตัวเลือกสีให้มากถึง8สีเลยสำหรับตัวท็อปสุดหรือตัวที่เป็นแบตเตอรี่ความจุ73กิโลวัตต์อาวร์นะครับจะสามารถเลือกออปชันสีได้จุใจมากๆก็ต้องมารอดูนะครับว่าตลาดไทยจะนำสีไหนเข้ามาจำหน่ายบ้างถือว่าเป็นรถกระบะไฟฟ้าที่มีความสนุกในเรื่องของสีสันและมีออปชันให้เลือกหลากหลายมากเช่นกันครับทดลองขับขี่ครับริดาล่ากระบะ RD6 ตัวนี้จะเป็นตัว Horizon นะครับ 4-wheel drive มาลองดูว่าการขับขี่สถานการณ์ออฟโรดต่างๆคันนี้จะตอบโจทย์ยังไงนะครับคันนี้ยังคงต้องใช้เกียร์แบบ traditional อยู่นะครับโดยดึงลงมานะครับจะเป็นตัวเกียร์ D นะครับโอเคก็จะมีกราฟิกนะครับโชว์ที่จอหลังพวงมาลัยด้วยนะครับ Sport Mode right now โอเคเขาจะใช้ Sport Mode นะครับในการขับออฟโรดครั้งนี้โอเคลองดูกันครับซึ่งจากที่อินสตรัคเตอร์ได้ลองขับให้ดูเมื่อกี้คือโอ้โหไหวมากเลยนะครับสำหรับคันนี้ให้กำลัง315กิโลวัตต์สำหรับคันนี้และทำ0ถึง100ได้ 4.5 วินาทีนะครับมอเตอร์คู่นะครับถึงแม้ว่าแบรนด์จะชูว่าเป็นกระบะที่เป็นไลฟ์สไตล์หรือคอมเมอร์เชียลได้นะครับแต่ก็ยังคงนำไปออฟโรดได้จริงๆด้วยสเตชันแรกนะครับจะเป็นเนินนะครับสลับซ้ายขวานะครับได้โอ้สบายมากครับช่วงล่างค่อนข้างนุ่มนวลเลยนะครับสมกับเป็นรถไฟฟ้าจีนจริงๆครับถึงแม้ว่าเป็นกระบะตอนที่ขับขี่นี้ทั้งพวงมาลัยแล้วก็ฟิลลิ่งช่วงล่างคือนุ่มนวลมากๆเลยนะครับถือว่าขับง่ายเลยต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ค่อยถนัดออฟโรดเท่าไหร่นะครับแต่ขึ้นมาขับคันนี้รู้สึกว่าทัศนวิสัยดีแล้วก็ขับได้นุ่มนวลพวงมาลัยเบามากๆครับเราขึ้นเนินกันนะครับกดไปเลยโอ้โหโหง่ายมากครับควบคุมง่ายมากควบคุมง่ายมากเรียกได้ว่าโอ้โหการทดสอบสุดจริงๆแล้วทางแบรนด์นะครับเคลมว่าคันนี้สามารถขับทางลาดชันได้ถึง 90% เลยซึ่งเนินเมื่อกี้ถือว่าชันมากๆนะครับชันมากๆจริงๆแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เติมคันเร่งเยอะเลยนะครับตัวกระบะคันนี้สามารถพุ่งขึ้นไปสบายๆเลยครับต่อไปจะเป็นเนินต่อไปนะครับเราจะต้องคิดดาวเลยโอเคพร้อมไหมครับเนินที่2 3 2ไปโอเคโหโอเคเลยโหดีครับดีเลยขับง่ายมากๆขับง่ายมากๆต่อไปเราจะเปิดกล้องนะครับคันนี้รองรับกล้องรอบคัน540องศาก็จะสามารถแสดงนะครับภาพใต้ตัวรถได้ทำให้เวลาเราขับขี่ออฟโรดนะครับเราจะเห็นถึงพื้นผิวใต้ท้องถนนด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยเป็นการพรีเรนเดอร์นะครับหลังจากที่เราผ่านไปแล้วแล้วก็ในหน้าจอกล้องหน้านะครับก็จะมีรอยของล้อที่เป็นสีเหลืองๆนะครับว่าเวลาเราขับพวงมาลัยล้อมันจะเป็นทิศทางไหนนะครับทำให้สามารถกะการขับขี่เวลาขับออฟโรดหรือถนนคอนดิชันยากๆได้ง่ายขึ้นนะครับโดยไซซิ่งคันนี้น่าจะประมาณนิสสันนาวาร่านะครับซึ่งรู้สึกว่าคล่องตัวกว่าที่คิดมากๆครับตอนแรกคิดว่าจะกะยากทั้งที่เราเพิ่งมาพวงมาลัยซ้ายของที่ประเทศจีนด้วยนะครับ There's no water Yeah no water. อากาศร้อนนิดนึงครับไม่มีน้ำให้ลุยนะครับก็ลุยบ่อเปล่าไปโอเคโอ้คือพวงมาลัยมันนุ่มมากแล้วก็เบาค่อนข้างเบาเลยครับบังคับง่ายโอเคต่อไปเราจะชิดตรงด้านซ้ายนะครับเรื่องของการเหยียบคันเร่งกับเบรกอะไรก็ถือว่าเซตมันนุ่มนวลจริงๆสมกับเป็นรถไฟฟ้าจีนนะครับคือมันไม่ได้เป็นฟีลลิ่งว่าเราขับอยู่บนรถกระบะครับมันเหมือนเรากำลังขับอยู่บนรถไฟฟ้าที่กระดองนะครับเหมือนเป็นรถกระบะเลยก็ว่าได้ประสบการณ์แรกก็คือถือว่าขับขี่ในถนนที่คอนดิชันยากๆแบบนี้ถือว่าเป็นคันนึงที่ขับได้ง่ายกว่าที่คิดมากๆนะครับสำหรับ Ritala RD6 ที่เป็นตัวท็อปอย่าง Horizon 4WD Drive ครับและครั้งนี้นะครับเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงงานลิดาล่าถึงเมืองจือปัวที่เรียกว่าโรงงานลาด้าจือปัวโดยมีเทคโนโลยีสายการผลิตของโรงงานอัจฉริยะแห่งนี้ที่ใช้เงินลงทุนมากกว่า 76,500 ล้านบาทนะครับโดยพื้นที่ครอบคลุมของโรงงานแห่งนี้จะมีขนาดทั้งหมด 595,333 ตารางเมตรโดยโรงงานที่นี่นะครับจะผลิตเฉพาะรถยนต์กระบะพลังงานใหม่ของแบรนด์โดยเฉพาะ
โดยสายการผลิตนะครับเขาจะสามารถผลิตได้ทุกสเปคทุกรุ่นรวมถึงพวงมาลัยซ้ายและพวงมาลัยขวาจบในสายการผลิตเดียวทำให้เราเห็นนะครับว่าเทคโนโลยีของโรงงานนี้ค่อนข้างล้ำสมัยเลยไม่ต้องแยกหลายสายการผลิตเลยก็สามารถผลิตได้ทุกสเปคสำหรับการส่งออกตลาดทั่วโลกได้และทางลิดดาร่าเองก็เคลมว่าการผลิตต่อปีจะตกอยู่ที่ 100,000 คันโดยโรงงานนี้เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีการใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติในสายการผลิตมากถึง 97%โดยเราจะเห็นนะครับว่าจะใช้แรงงานคนเป็นส่วนน้อยเท่านั้นในการโอเปเรตในโรงงานนี้เท่านั้นครับสำหรับสเตชันที่เราได้เยี่ยมชมจะแบ่งออกเป็น3สเตชันได้แก่ Stamping Workshop เป็นโซนการปั๊มขึ้นรูปโดยโรงงานนี้จะสามารถปั๊มตามความต้องการที่ใช้เครื่องที่มีความแม่นยำสูงนะครับและสามารถปั๊มเป็นพื้นผิวที่มีความซับซ้อนได้โดยชิ้นส่วนที่ถูกปั๊มแล้วจะจัดเรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบในคลังชิ้นส่วนที่เราได้เห็นกันและจะพร้อมจัดส่งไปยังสายการเชื่อมต่อหรือว่าสเตชันที่2 อย่าง Welding Workshop เป็นโซนการเชื่อมของรถกระบะไฟฟ้าลิดดาร่านะครับโดยคันนี้จะมีจุดเชื่อมทั้งหมด 5,000 กว่าจุดเลยโดยในจำนวนกว่า 3,574 จุดนะครับจะถูกเชื่อมโดยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะของทางโรงงานและสเตชันสุดท้ายที่เราได้เยี่ยมชมก็คือ Assembly Workshop หรือว่าเป็นฐานการประกอบขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยจะสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าได้หรือให้เข้ากับสเปคในแต่ละประเทศที่จะทำการส่งออกนั่นเองและหลังจากทำการประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่สายพานการตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงฟังก์ชันต่างๆเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรถความถูกต้องหรือว่าเออร์เลอร์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทดสอบช่วงล่างระบบไฟ ADAS รวมถึงเรื่องของการทดสอบระบบเบรกด้วยครับและนี่ก็คือการเยี่ยมชมโรงงานลิดดาร่าหรือว่าลาด้าที่เมืองจื่อป๋อนะครับถือว่าเป็นโรงงานที่ล้ำสมัยเลยของทางจีลี่โฮลดิ้งกรุ๊ปที่เราได้มาเยี่ยมชมในครั้งนี้ครับและนี่ก็คือประสบการณ์ที่ได้มาสัมผัสวิดาล่า RD6 นะครับถึงหางโจวประเทศจีนนะครับเรียกได้ว่าเป็นกระบะไฟฟ้าที่เปลี่ยนภาพลักษณ์หรือมุมมองต่างๆเลยเพราะว่ากระดองหรือว่าหน้าตานะครับดูเป็นรถกระบะมากๆแต่การขับขี่นั้นให้ฟิลเหมือนกับรถไฟฟ้า 100% จากที่ได้ทดลองขับมาแล้วนำลุยออฟโรดในสเตชันยากๆอย่างที่เราได้เห็นไปก็ถือว่าขับขี่ได้ง่ายดายพวงมาลัยนิ่มนวลครับช่วงล่างก็ถือว่านุ่มนวลเลยการขับขี่อัตราเร่งหรือการเบรกทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับสำหรับคันนี้ยังไงตลาดประเทศไทยต้องมารอลุ้นกันนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาว่าคันนี้จะนำออปชันแบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่มาประเทศไทยบ้างจะเปิดราคาเท่าไหร่รวมถึงระยะทางที่วิ่งได้นะครับเข้าประเทศไทยจะเป็นเท่าไหร่และในเรื่องของสีนะครับที่มีตัวเลือกถึง8สีนำเข้าประเทศไทยแล้วจะเหลือกี่สีกันครับและนี่คือประสบการณ์ที่ผมได้มาสัมผัสวิดาล่า RD6 ยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับวงการเรื่องไฟฟ้านะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ